ไปถึงแล้วครับโอ้ยเหนื่อยถึงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วฮะสบายแล้วฮะหิมะตกเฮ้ยหิมะตกโอ้ผมไม่ค่อยแรงแต่ได้ความรู้สึกที่ดีมากครับใจไหมฟินถ้ามันมากกว่านี้นิดนะยอดมาม่าดีกว่าพี่มากมาถึงแล้วฮะที่สุดของชีวิตทำได้โว้ย这个什么？这个什么？酥油茶。酥油茶。酥油茶。帅帅。帅。Beautiful, beautiful, beautiful. OK。เป็นไงมั้ยฮะถึงแล้วนี่จุดสูงสุดของยอดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราคงเดินลงเรามาแวะพักกินข้าวอ่ะเป็นอาหารเช้าของเราในวันนี้ซึ่งระหว่างทางที่เดินมาเราเกือบเสียเพื่อนไปหนึ่งคนครับแต่นาทีนี้เขายังอยู่ครับผมบอกเลยอายุโอเคอายุโอเคเออโอเคเสียหลับด้วยอ้าวอาจารย์อาจารย์อาจารย์โทษครับฮะThank you.
เดี๋ยวเดี๋ยวเราอธิบายธงมนหน่อยดีกว่าธงมนธงมนไอธงไอสีสีผ้าสีทั่วไปนะฮะมันมีความหมายเกี่ยวกับชาวทิเบตว่าอะไรครับคือความเชื่อของชาวทิเบตก็คือเขาจะแขวนเขาจะแขวนเนี่ยแขวนธงมนไว้ตามสถานที่ต่างๆเขาเชื่อว่าเมื่อแขวนแล้วอ่ะมนอ่ะมันจะปลิวไปตามกระแสลมเพื่ออะไรก็เพื่อแบบว่าอวยพรเพื่อให้เขาถูกเพื่อผดมนอะไรประมาณนี้เหมือนชาวทิเบตเขานับถือธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมทิเบตเขานับถือแล้วเขานับถือภูเขาใช่ไหมใช่ฮะก็คือเนี่ยพวกสีทั่วไปนี้ก็มีความหมายใช่แต่ละสีมันก็มีความหมายโอเคไม่รู้รอมนทงมาก่อนมนรักทุกโมโม่มากแล้วก็กองเขียนด้วยชีวิตมันต้องเดินตามหาจนกว่าจะถ่ายได้นี่แรงอีกต้องเอา DSL วัดแสงก่อนไอ้ต้องอะไรวะต้องไว้สปีดเท่านี้อะไรนะถ้าถามว่าไงนะถ้าชิดเลยถ้าชิดเลยบ๊ายบายตั้งขามาคนจุงลาว่าห้ามเข้าข้างหลังมันเดี๋ยวมันจะดีดก็เลยเลี่ยงๆดีกว่าครับเซฟๆหน่อยเยี่ยมถึงมาม่าแล้วเนี่ยไหวอะเนี่ยแล้วผมไม่ได้กินข้าวเฉยแล้วก็มองช็อกโกแลตช็อกโกแลตหวานขมเป็นกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกแฮะเป็นดอกกุหลาบพันปีมันขึ้นมันเป็นดอกกุหลาบพันปีนะครับที่ขึ้นตามที่ราบสูงอากาศเย็นค่อนข้างเย็นทำไมไม่เห็นมีต้นกล้วยเลยเราไม่ยอมติดมาสักหน่อยถามมันดิถามชาวทิเบตดิทำไมไม่มีต้นกล้วยนี่กุหลาบพันปีทำไมไม่มีต้นกล้วยเลยผมถ้าชุดที่เราไปแต่สกิลหาสกิลหาจะเถอะหวังพันเจ้าแหละอ๋อเขาบอกว่าที่เนี้ยมันปลูกต้นกล้วยไม่ได้เพราะว่าอากาศมันหนาวมันแห้งเขาบอกว่าพันปีถ้าจะชอบจริงถ้าจะฉีดหาอาสาก็คือปลูกปีที่แล้วกูเนี่ยฮะเฮ้ยกูชอบอ่ะชอบตรงแบบเกินดาร์กเกินดาร์กเกินดาร์กไปต่อถึงแล้วฝนตกนี่เอวิ่งถึงแล้วขาจะหลุดฝนตกด้วยเนี่ย
ฝันดีค่ะด้วยเอาเปล่าลอกลอกอยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นถนนนี่โคตรดีใจโอ้โหทางนี้ไหลโดนน้ำตกไปเนี่ยจบแล้วเนี่ยก้อนถ้าไม่เอาอีกแล้วอ่ะไปดูนะถ้าคุณกลับไปแล้วคุณดูรูปนะคุณจะคิดถึงแล้วคุณอยากจะมาเชื่อเด็กแบบภูกระดึงอ่ะแต่พอจะมาคือคุณถามบันนีว่าไงคะบันนีหมดจุดสุดเลยวันนี้เดิน12กิโลครับ12กิโลเดินตั้งแต่9โมงครับตั้งแต่ขาขึ้นไงขาลงมาถึง5โมงเย็นมาถึงที่จะรถกลับไปที่เต๋อชิงเนี่ยประมาณ5โมงเย็นใช้เวลาประมาณตั้งแต่9 2 3 4 5 6 7 8 9ชั่วโมงครับ8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมง12กิโล8ชั่วโมงครับยอดคุณตันว่าไงกูไม่เอาแล้วใครชวนมากูฆ่าแม่งเลยไหนคุณตันบอกจะแจ้งร้ายเอาจริงๆนะผมเริ่มเดินทางเริ่มแบ็คแพ็คมาประมาณ5ปีว่ะแต่ภายใน5ปีเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มึงต้องมากับกูสายโหดLet it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer.